ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยกลางโลกที่เปิดกว้างนะแล้วก็ท่ามกลางบ้านเมืองที่กำลังจะกันดารในเรื่องความรักความสามัคคีของเราผมก็คิดว่าเราน่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปิดกำแพงแห่งความรู้สึกของคนในชาติเราทีนี้ก็อยากจะหาอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็ละมุนละม่อมที่สุดในการสานสัมพันธ์ของหัวใจของคนไทยมันมาลงตัวเอาตรงนี้ก็เพราะว่าผมได้มีโอกาสไปยืนอยู่ท่ามกลางลูกหลานไทยที่โบกธงชาติในงานคอนเสิร์ตหนึ่งผมก็ว่าอ๋ออันนี้เองที่คือจุดศูนย์รวมที่คนไทยมีและเป็นเจ้าของร่วมกันนั่นก็คือธงชาติจึงเป็นที่มาของการประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับธงชาติไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับเริ่มต้นในสมัยชั้นหนึ่งนะครับเราใช้เป็นวงจักรอยู่ในกลางผืนผ้าแดง
พอขึ้นสมัยรัชกาลที่2เนี่ยก็เป็นช้างเผือกนะครับช้างเผือกอยู่กลางวงจักรแล้วก็ใช้เรื่อยมาครับจนถึงรัชกาลที่4โดยก็จะมีการนำวงจักรออกไปให้เหลือแต่เพียงแค่ช้างเผือกแล้วก็ใช้ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่6นะครับพ.ศ. 2459มีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งก็คือเป็นช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นแล้วก็ธงแดงขาว5ริ้วนะครับหลังจากนั้นครับพอขึ้นปี2460เป็นปีที่สำคัญมากเพราะเป็นปีที่มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติสยามนั่นก็คือเปลี่ยนแถบสีแดงตรงกลางของธงแดงขาว5ริ้วให้กลายเป็นสีน้ำเงินแก่และนี่คือที่มาของธงไตรรงค์เราถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติเป็นสิ่งที่ประกาศเอกราชของแผ่นดินไทยนะครับเพราะฉะนั้นธงชาติไทยถือเป็นสิ่งที่รวมใจของคนไทยทุกคนครับผมอยากเห็นเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยนะครับมองธงชาติเนี่ยมองให้ทะลุครับแล้วอย่ามองเห็นเพียงแค่เป็นผ้าผืนหนึ่งที่อยู่บนเสาอย่างเช่นเพลงของคุณหลงลงลายนะครับแต่อยากเห็นถึงสิ่งที่บรรพบุรุษไทยเนี่ยได้ทุ่มเทแล้วก็ปกปักรักษาแผ่นดินรวมถึงการนำซึ่งความเจริญมาให้กับแผ่นดินหรือว่าประเทศไทยนะครับช่วยกันครับขอให้เด็กและเยาวชนและคนไทยทุกคนนะครับตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินนี้และร่วมกันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติครับ